นี่นะทุกคนวันจันทร์ตามนัดค่ะพาบอรุดไปหาหมอไปดูดน้ำหนองออกจากหูก็โทรหาหลายคลินิกเขาไม่รับเพราะว่ามันมีวัคซีนไม่พอเขาตัวใหญ่แล้วหมอเขากลัวไม่ใช่หมอหรอกแฟนนี่แหละไม่กล้าพาไปก็เลยโทรหาคลินิกเก่าหมอเขาก็พามาแต่ต้องเอาคนมาช่วยจับนะเราก็เลยจำเป็นต้องไปเออพาเขาขึ้นรถนี่เขาอย่างชอบเลยนะเนี่ยเปิดกระจกให้อ่ะมองรถมองนั่นมองนี่แต่ว่าเข้าไปเจอคนแปลกหน้านี่เขารู้เลยไปหาหมอจอดรถไว้ไกลค่ะเดินไปเอาเขานึกว่าพาเขาไปเดินไงถ้าเห็นเชือกอันนี้เขาคิดว่าพาเขาไปเดินก็เลยง่ายๆหน่อยค่ะแฟนก็บังคับพลีดไปเถอะเขาไม่มีใครช่วยจับไงเขาจับคนเดียวเขาก็กลัวมันเพราะว่าบอลมันแรงเยอะบอลส์อันนี้ก็ให้เขาคำดาวให้เขาชื่อดาวอยู่นิ่งๆเห็นหมอไม่ได้นะเหมือนเขาจำได้ว่าทำหมันเขาไงเขาก็มีขู่แฟนก็พยายามใจดีกับเขานะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เนาะเขาจะยิ่งอายาวพยายามไม่หยุดนิ่งๆเรากอดเราก็ยังกลัวเขาสะบัดแรงไงดีที่เราผ่าออกก่อนตอนที่หมอฉีดยาสลบนะให้เขาร่างกายเขาอันนี้เฉยๆแต่ว่าสมองเขายังประสาทเขายังทำงานอยู่ไงแต่เขาเป็นหมาตัวใหญ่ไง45 กิโลลดไป5 กิโลค่ะระหว่างอันนี้เพราะว่างดไม่ให้เขากินเยอะแล้วก็งดอาหาร8 ชั่วโมงพาไปอันนี้อ่อนแล้วค่ะฉีดแล้วตอนฉีดไม่มีใครบันทึกให้ทำได้บอกว่า10 นาทีอันนี้10 นาทีแล้วนะเออประมาณ10 นาทีเขาอ่อนลงเฉยๆนะแต่ว่าเขายังดิ้นอยู่ทีนี้หมอเลยว่ารอดูก่อนสักครู่ทีนี้ไม่ได้ค่ะหมอบอกว่าแฟนบอกว่ากลัวคอยเพิ่มเพราะว่าคราวที่แล้วว่า2 เข็มไงทีนี้หมอก็เลยไม่เพิ่มอีกอันนี้แค่สรุปไปเฉยๆนะคะเนี่ยแล้วยกเขาขึ้นข้างบนยังไม่ฉีดเข็ม 2นะเพราะว่าเขายังมีแรงดิ้นได้เฉยอ่ะหมอยังแบบมาสะกิดแล้วสะกิดอีกหมอบอกว่ายังมีพอยกเขาขึ้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยยังมีแรงอ่ะดูดิก็ถีบออกเลยทีนี้หมอก็เลยมาซ้ำอีกเข็มหนึ่งเขาซ้ำอีกเข็มหนึ่งเขากระตุกนะกระตุกแบบแฟนนี่ก็น่าเหวอเลยนะเราก็ยังแบบเออเขากระตุกเหมือนดินชักๆอ่ะทีนี้หมอก็เลยบอกว่าคราวหน้าไม่ได้แล้วคราวหน้าคือเข็มเดียวก็คือเข็ม 2อีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขากระตุกแล้วหมายถึงเขาต่อต้านอันนี้แล้วร่างกายเขานี่แล้วทีนี้ก็เลยว่าต้องดูแลเขาดีๆเพราะว่าครั้งหน้าได้แค่เข็มเดียวถ้าเกิดเป็นอะไรหมอเอาไม่ได้ก็คือปล่อยอ่ะอันนี้ก็มาถึงหมอเขาดูดเราไม่เซ็นเซอร์นะเราให้เห็นอันนี้แล้วแต่ถ้าเขาว่าไม่ดีแล้วก็ลบไปหมอเขาก็ดูมันเป็นน้ำหนองจริงๆค่ะน้ำเลือดน้ำหนองเออที่ดูแล้วเราดูแล้วมันเหมือนแมงมุมต่อยไงแมงมุมกัดไงเพราะว่าเราเคยแมงมุมกัดแล้วมันเป็นพองขึ้นแบบนี้แหละแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดทั้งเลือดทั้งหนองเลยเนาะเนี่ย3 หลอดมั้ง3ดูดซ้ำซ้ำหลอดรู้ได้เยอะมากหมอก็บอกว่าพอสักพักเดี๋ยวมันพองขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็จะยุบเองนะดูดออกแล้วทีนี้เขาก็เข็มที่4เขาใส่น่าจะเป็นยาแก้อักเสบใส่ยาแก้อักเสบเข้าไปข้างในอันนี้ยังแบบว่าหมอบอกว่ากลนเสียงดังมากก็เลยว่าโอ้เขาอยู่บ้านกลนเสียงดังกว่านี้อีก
เขาพยายามดูดออกนี่นี่แล้วไปจับดูมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นก้อนๆไงหมอเขาก็แต่แปลกนะมันไม่มีกลิ่นนะเราก็พยายามไม่ให้เขากินไก่นะถ้ากินไก่มันพองขึ้นไงไก่กับปลาร้าส้มตำงดเลยนี่เสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องพอเขาใส่ยาลงไปแล้วใช่ไหมเขาเอาเครื่องนี้มาให้แบบยามันระบายไปทั่วหูอ่ะเครื่องเหมือนอะไรอ่ะไม่ให้บวมอ่ะแล้วไปจับดูเป็นร้อนให้ยาไปทั่วแล้วก็ไม่ให้ลดบวมหมอบอกว่าคงจะปวดนะปวดอยู่เวลาเขาโรกับยาแล้วไปโดนหูเขาร้องเองอยู่แต่เขาทนนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะหมอบอกว่าจะฟื้นที่คลินิกหรือไปฟื้นที่บ้านหมอแฟนบอกว่าไปฟื้นที่บ้านกลัวหมอเอาไม่อยู่ได้ยกออกมาเลยค่ะยกออกมามีคนช่วยขึ้น4 คนนี่หลายคนนะคะช่วยเอาขึ้นรถเข้าหนักออกมาเลย45 กิโลอันนี้ลดไปเยอะนะเนี่ยปกติ50 กิโลเขายังมีขู่อยู่นะแต่ว่าร่างกายเขาอยู่เลยอันนี้สุดยอดนะ2 เข็มขยับไม่ได้แต่ว่ามีขู่อยู่นี่เป็นสมองเขาอันนี้อยู่หมอบอกว่าชั่วโมงนึงอะเพราะว่าปกติเขาฟื้นชั่วโมงนึงไงก็เลยว่าโอ้เอาไปฟื้นที่บ้านดีกว่าอันนี้เราจับมาจับดูแล้วก็หมอบอกว่าเป็นก้อนๆบวมๆฟันน่ะดูดีมากเราเคยมามุมต่อยแล้วเราเรียกว่าความรู้สึกเดียวกันกินพริกเยอะมันไม่ถึงกับว่าปวดนะแต่มันขึ้นมาอีกแต่แล้วก็จะมันคันๆน่ะทีนี้เขาเป็นหมาเขาดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ไงเออ